หลังจากที่ผมได้พบกับหลวงพี่วัดเขาอีต้งขว้างเป็ดจนกระทั่งได้เข้าเรียนวิชาสมุนไพรและชมรมสัตว์พิเศษและถิ่นที่อยู่เรื่องราวต่อจากนี้เขาจะได้พบเจอกับอะไรอีกไปรับชมกันเลยครับเริ่มมารุ่นพี่ที่ดูแลบ้านก็ได้ประกาศลงทวิตเตอร์ให้ทุกคนในบ้านคาราซอลมารวมตัวกันเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าวอหินแต่ก่อนที่จะเข้าวอหินนั้นเราก็มาร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดให้กับพี่คอเดเรียกันหน่อยเดี๋ยวนับ3ร้องเข้ารอบไปนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเราอยู่ข้างหน้าไงนี่แล้วค่ะเราเป็นอนุญาตให้ใส่ปิดนางโชว์ได้รอบรอก่อนครับขอแยกเอาหนึ่งตัวจริงจีบตาสองหนึ่งไปค่ะได้ครับตามเอาเลยเอาเลยHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you หลังจากที่ร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดให้กับพี่คอเดเรียเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องลุยเดือดกับบ้านฟินิกในวอหินกันนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าวอหินเลยค่อนข้างที่จะงงว่าตกลงว่าเขาให้ไปตีอะไรกันแน่ตอนแรกเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเขาให้ไปตีกำแพงหรือพระอาคารก็จัดไปสิครับผมใส่เวทปีหนึ่งไปเต็มที่เลยโอ้โหสวยเลยในเมื่อไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็เลยเปลี่ยนแผนไปจัดการคนในบ้านฟินิกแทนด้วยการปล่อยเพลิงโลกันไป1ชุดก่อนที่ชีวิตของผมจะดับลงเศร้าสุดๆไปเลยแต่กว่าจะรู้วอหินมันคืออะไรก็วนลูปความตายไปข้างๆหลายรอบอยู่เหมือนกันจากนั้นผมก็พยายามวิ่งเข้าไปให้ถึงหินมากที่สุดแล้วก็ต่อยไป1ทีเพื่อเป็นสักขีพยานว่าเราทำได้ก่อนที่จะจบลงด้วยบ้านฟินิกเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปก็ถือว่าเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านได้ดีจริงๆอีกทั้งยังได้เรียนรู้ถึงการวางแผนกันแบบเป็นทีมจังหวะไหนควรเข้าจังหวะไหนควรออกจึงจำเป็นจะต้องมีครบทุกชั้นปีเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนพักเดี๋ยวนึงสิครับหลังจากที่จบศึกมาหมาดๆรุ่นพี่ก็ได้เริ่มจะเฉลยพี่รหัสแต่ละคนว่ามีใครกันบ้างเดี๋ยวให้น้องที่อยู่สาย2มายืนเรียงหน้ากระดานตรงนี้นะคะโอเคสาย2มีผู้ชายเนาะ4คนตรงนี้โอ้ตายแล้วอยากอยู่สายนี้ค่ะนี่ดอกอยากอยู่สายว่าใจเย็นๆนะทำไงดีเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยค่ะครับอากิระคามาชิโมโตะครับเพื่อเรียกอากิครับพี่ครับแอสเฟลเลอร์ครับพี่เรียกแอดก็ได้ครับสวัสดีครับคู่ซาครับอะไรนะคู่สายคู่ซาคู่ซาครับคู่ซาคู่ซาครับคู่ซาสวัสดีครับโยชิโนซูรุมิครับเรียกริวได้ฮะโอเคปี2ออกมาเลยค่ะปี2พี่อยู่สาย2นะแนะนำตัวแล้วค่ะขอรางวัลให้น้องหน่อยใครก่อนแบลลี่ก่อนเลยใครครับแบลลี่ก่อนก็ได้สวัสดีครับพี่ชื่อแบลลี่ครับสวัสดีครับพี่ชื่ออาเพียวครับสวัสดีครับโมจิพัตเตอร์นะครับขอเชิญปี3ต่อเลยค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อบาเอลนะครับอยู่สาย3สาย2ครับสวัสดีครับพี่ชื่อเบคอนนะครับปี3ก็จะมีพี่ชิเอลพี่สแน็คแล้วก็พี่ออรันโดค่ะเชิญปี4ออกมาเลยครับปี4สาย2ขอชื่อเล็กนะคะพี่ชื่อเขาชื่อเล็กสวัสดีค่ะเรียกได้ว่าสวยที่สุดหน้าตาดีนะคะชื่อพี่ขาไก่นั่นเองค่ะมากินข้าวเสื้อครับ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 ปี4นะคะสำหรับสาย2ก็คือมีพี่ราเชลอีกคนนึงค่ะขออัญเชิญคนที่แก่นะคะปี5เรียนเชิญเลยค่ะปี5พี่ชื่อคาริน่าแดนเซอร์กองนะคะรอยตักหายจำนะคะสวัสดีค่ะน้องๆพี่คาริน่าจริงๆพี่กดผิดหมดนะคะขอโทษพี่จะกด X ค่ะพี่กดปีฟิงเกอร์2ค่ะพี่จะไม่ทำให้น้องผิดหวังครับใช่ค่ะขอเงินพี่10เลยค่ะเริ่มแรกเริ่มเลยอ๋อโอเคครับขอได้เป็นป่ะครับขออัญเชิญผู้แก่กว่าเข้ามาพี่ชื่อเพอร์ซี่นะครับปี6สาย2นะครับสวัสดีค่ะชื่อเมเดค่ะอยู่สาย2ปี6ค่ะยินดีที่รู้จักนะคะสวัสดีครับพี่ชื่อคามีนะอยู่ปี7ครับแก่จริงคุณได้แก่ปัจจุบันสวัสดีครับคุณแก่จริงร้านของฟูครับอย่าโบตี้ปากมีอีกคนนึงนะครับชื่อโอมิยะเขาเป็นมือปราบใช่ป่ะเพอร์ซี่ใช่ๆเป็นมือปราบงั้นเราพูดชื่อรายชื่อของประชาชนของสาย2กันนะคะก็จะมีพี่คารอนะคะที่เป็นมือปราบพี่คิชินที่เป็นมือปราบค่ะพี่แวมพายที่เป็นสจวิชาป้องกันตัวพี่เฉากวยนะคะที่เป็นสจประจำบ้านและสอนวิชาป้องกันตัวเช่นกันแล้วก็พี่นิกลอนด้าค่ะที่เป็นประชาชนแล้วนะคะตอนนี้หลังจากที่รุ่นพี่สาย2ทุกคนได้ออกมาแนะนำตัวกันครบแล้วก็ถึงเวลาที่จะมอบของขวัญให้กับน้องๆแต่ละคนซึ่งผมก็ได้ของจากรุ่นพี่แต่ละคนก็คือ1น้องล็อกเก็ตจาก Guardian of the Galaxy 2เงิน 30,000 บาท3อาหารและน้ำอย่างละ12ชุดและสุดท้ายกาชา10ลูกเอาไว้ให้กดเล่นพอได้กาชามาแบบนี้จะรออะไรล่ะครับก็กดสิผลออกมาก็คือมีของที่จำเป็นจะต้องใช้อยู่บางอย่างเกลือบ้างเพราะว่าไม่ได้แฟชั่น อย่างเศร้าเลยบอกต่อจากนั้นผมก็ไปส่งการบ้านวิชาป้องกันตัวและได้รับคะแนนมาทั้งหมด5คะแนนด้วยกันและแล้วก็ถึงเวลาที่ผมกับเพื่อนๆจะพากันเข้าป่าต้องห้ามข้างในนั้นมันจะมีอะไรรอพวกเราอยู่กันแน่มาๆๆๆๆๆตบไปทีนึงเตะตบ
ล่วงไปล่วงล่วงมาล่วงเออเอามาเออล่วงอีกทีนึงโมจิอยู่ไหนอ่ะมาตรงศพหลุมศพเออโอ้ยโอ้ยตั้งขอท่าท่าราคาตรงกลางค่ะตรงกลางพอไหวอยู่ครับพอไหวอยู่โอ้ยแต่กระเจ็บนักขึ้นกันเรือผมเรือ 3% เลยอาจจะเปียห้าให้นะคะหลบหลบนะคะโอเคครับโอเคครับเอาเผาเด้อเผาเผาเผาแดนฮอนมาเอื้อเมื่อความตายเข้ามาเยือนผมก็ทำให้ผมรู้ว่าไม่ควรจะเข้าใกล้เวทของปี5อีกผมจึงพยายามถอยห่างจากรุ่นพี่ที่กำลังปล่อยเวทเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าได้เลือดม้าแล้วก็กระดูกเนี่ยอยู่พอสมควรเลยเมื่อบำบัดน้อยลงก็ทำให้การฟาร์มยิ่งยากขึ้นเพราะอย่างนั้นพวกเราจึงพากันออกมาแล้วก็กลับไปที่บ้านคอร์โซเพื่อเก็บของก็นี่อ่ะเขาไม่เอาเพราะอะไรอ่ะเข้าไปแล้วออกยากนั่นไงเธอลองขับรถค่ะขับออกไปฉันเคย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 ติดแต่คือปกติเขาก็น่าจะแบบเดินหาทางไปบ้านฟินิกอะไรเงี้ยเดินก็ได้เดินกับปั่นจักรยานมันก็คือต่างกันเลยวิธีการเข้าบ้านคือแบบว่าคันไผบ่ฮู้มีกำแพงแบบว่าไอ้ติวออยู่หันนี่คือบ่ฮู้เรื่องอันได้เข้าไปนี่ออกบ่ได้เลยชนปังๆๆ นี่ก็เป็นแล้วนะถึงเค้าคนในบ้านฟินิกถึงบอกว่ามันเข้าได้มันออกไม่ได้ที่อยู่ที่2คงจะรู้นะว่ามีบาเรียตรงประตูแล้ววิธีการคือเค้าไปทําเฮ็ดจังได๋ฮู้ว่าให้จอดรถไว้หน้าตึกข้างนอกแล้วก็แบบแล่นออกไปเคยเห็นจอยมั้ยคะเดี๋ยวดูสินั่นน่ะดูสิมีจอยด้วยโอ้โหตัวใหญ่เวอร์ตัวใหญ่เวอร์แล้วพะนะซีซ่าไม่ใช่หรอเอาแล้วทำมั่งอ่ะแม่ซีระวังแม่ชีระวังตบะแตกแล้วค่ะเออเธอไปทำอะไรบ้านฟินิกบ่อยๆคุซ่าอ๋อเข้าไปเก็บแคนดี้ไงเข้าสีฟ้าแคนดี้ทีละพันตอนนี้เข้าฟ้าในตู้เลย 2,000 แหละอีหลีเออเอออีหลีแจนบอกอยู่นี่เม่นอยู่เลยแจนอยู่กับเบเน็ตค่ะแจนอยู่เบเน็ตค่ะให้พี่ถามได้ไหมค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่ามาปรุงยาไหมเดี๋ยวพี่ถามให้เขาหายแต่หนูทิ้งช่วงนานอยู่นะเอออาสิแบบว่าเขาอาสิมาแล้วหรอเขากับแบบว่าอยู่ถาเข้าไปใดเขาก็ไปแล้วมั้งเป็นไปได้ที่กันเขามีบำบัดส่วนตัวน่ะเอ้ยพูดให้เราบำบัดส่วนตัวเนาะประเทศนี้เบเน็ตบอกว่ามาจนไปแล้วเป็นเรื่องปกติครับกับพี่โมชิใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะถูกต้องตอนที่ป๊อปเปอร์มาหาไงใช่พี่เบเน่เคยหลอกหนูว่าแบบชื่อโมชิค่ะเออเบเน่มาเป็นคนแรกชื่อใหม่หรืออะไรไงงงก็เลยบอกว่าพี่ก็เลยหลอกพี่ก็เลยหลอกป๊อปเปอร์ว่าพี่ชื่อเบเน่เออพี่กับเบเน่รู้กันไงเพราะว่าใช้อย่างเงี้ยมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเขาเอิ้นว่ากลมกลืนครับกลมกลืนทุกคนเรียกพี่ว่าเบเน่ทุกคนเรียกเบเน่ว่าโมชิแต่เบเน่ชอบทำไม่ดีชอบเอาชื่อพี่ไปเสื่อมเสียค่ะครับเอาไปหาผู้ชายแล้วบอกว่าพี่ชื่อโมชิไม่ชื่อเต็งว่าชื่อโมชิก็เลยโมชิก็เลยแบบว่าได้ยินข่าวลือไหมก็กินแทนแล้วค่ะเอ้าใช่คุณผิดคุณผิดทำไม่ได้อ๋อนี่ก็แบบว่ากินแทนไปแล้วไม่เคยแย่งกันค่ะไม่เคยแย่งกันเราเป็นอย่างก็อุ้ยแตกนึงครับสวยคุณซาดฉันว่าเธอไปเป็นพิธีกรรับน้องรถหายนะรถหายนะอ้าวไม่กว่าฉันหมายถึงว่าอย่างไรก็แบบว่ารับน้องปีต่อไปกันปะเข้ากับตรงนี้แบบว่าเขียนบทน้ำพวายันกับอุกาศเออได้อยู่ตรงนี้บทยันกับอุกาศบ่บ่ถือใช่ไหมขนาดบ่เห็นว่าเมื่อนั้นนี่เข้าไปพี่เซ็นอันเรื่องคาถาใช่ๆยังฮ่าเลยนั่งคำตัวเองอยู่เว้ากับอุกาศนั่งที่ก็มีบทให้เขียนอยู่แล้วแต่กับพญามแบบว่าเฮ็ดดีที่สุดแล้วเพราะว่ามีพี่เซ็นกับอยู่ซำนี่เนาะอะไรอีกอย่างนึงเฮาบ่มีน้ำยาสำรองนำหูจังซี่นี่น่าสิเก็บน้ำยาใกล้ไว้ตั้งแต่มื้อแรกที่ได้มาน่ะใช่มั้ยแม่นๆดีๆยกเอาไว้ให้เป๋าเป่ยสิได้ใส่ไงเออแต่แบบว่าดันลืมไงหลงละเรื่องแบบว่าเอ้ยมีน้ำยาละลองกินเบิ่งโอ้เป็นไก่โดนเลยติดลมบางทีเฮาไปแบบเฮ็ดแบบแปลงกายผู้เดียวมันป่ะแล้วก็แบบว่ามักสิมีคนมาแบบว่ามาถามว่าแบบฮัลโหลสวัสดีครับพอเขาตอบเป็นแบบว่าภาษาอีสานปุ๊บเขาก็ตอบมาว่าแบบเอ้ยนายที่แบบว่านี่แมนบอที่เป็นคนที่อยู่บ้านเขาละสอบแมนบอแล้วที่แบบว่าตอบกรอบก้อนนั่นได้คะแนนหลายๆเออเขาก็เลยบอกว่าแมนครับแมนเขาก็เลยว่าเออนั่นจำได้อยู่จำสำเนียงได้มีผู้นี้ผู้เดียวนั่นแหละเขาว่าใช่ คนเดียวอย่างห้าเลยทุกรู้ป่ะแต่ทุกครั้งที่แบบเออคุซ่ามาเรียกฉันจะคุยกับออสการ์ว่าแบบเออคุซ่ามาว่ะแกฉันค่อยแบ่งเบาภาระแบบเรียกคะแนนหน่อยไม่งั้นนี่คือแบบโอ้โหสู้สุดฤทธิ์ค่ะอืมถ้าต้องแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยไปกระตือรือร้นสุดคะแนนบ้าของเราค่ะสู้แมนครับสู้
สู่แบบสุดหัวใจนะครับพักเบรกเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นเวทมนต์กันเอาไว้ก่อนผมหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกกันแบบเต็มที่นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูช่องของครูกาได้ล่ะมีคลิปแบบนี้เนี่ยอีกเพียบเลย